ันแบบนี้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเที่ยงครึ่งทางช่อง9 Mcot HD หมายเลข30ค่ะรับรองว่าเราก็จะสรรหาเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ชมนะคะได้รู้ลึกรู้จริงผู้หญิงทุกวัยแล้วคุณผู้ชมนะคะที่สมมติไม่ได้อยู่กับหน้าจอทีวีแล้วก็ Facebook Live นะคะถูกต้องค่ะ9Mcot ค่ะมีอะไรก็เม้นกันบอกเราได้นะคะถ้าด่าเนี่ยให้ด่าฝนถ้าชมให้ชมแป๋วนะคะได้ยอมไม่เจ๊วันหนึ่งเพราะวันนี้นะคะฝนกับพี่แป๋วนะสบายใจนานๆจะได้เจอกันเนาะใช่แล้วแล้ววันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมาฝากคุณผู้ชมนะคะอันนี้น่าสนใจมากแต่ว่าก่อนที่เราจะแชร์เรื่องราวดีๆไปเราก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะแชร์ไอเดียกันเข้ามาด้วยนะคะว่าคุณมีวิธีแก้อาการนอนไม่หลับยังไงนะคะเพียงโทรเข้ามาค่ะที่เบอร์025530863ใครที่มีไอเดียที่แปลกแหวกแนวเก๋ แล้วก็ถูกใจทีมงานของเราก็รับไปเลยเสื้อจากรายการ Holiday สวยๆแบบนี้นะคะอยากได้มากอ่ะน่าขอสักตัวได้ไหมอ่ะเอ้ยไม่ได้เหรอต้องคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมอยากได้นะคะ ก็ส่งมาบอกเรานะคะวิธีการเนี่ยเก๋ๆแปลกๆโดนใจทีมงานปุ๊บรับไปเลยรับไปเลยนะคะเสื้อดังกล่าวว่าแล้วฝนเนี่ยมีวิธีการคือเป็นคนนอนไม่หลับกับเขามั้งปะเนี่ยหุยฝนน่ะโชคดีอย่างนึงคือว่าเป็นคนที่นอนหลับสนิทหัวถึงหมอนหลับป๊อกเลยแต่ก็พอรู้บ้างแหละว่าถ้าหากว่านอนไม่หลับต้องทำตัวยังไงต้องทำไงจ๊ะก็ทำไงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเจ๊ล่ะเจ๊ล่ะดูเป็นวิธีคนสวยนะสวดมนต์ทำใจบริสุทธิ์ใจอยากให้โฟกัสไปที่หน้าเจ๊มากเลยทำไมล่ะคะมีอาการหมั่นไส้ก็ได้ผลนะอ่ะเจ๊ล่ะเจ๊ของเจ้นะนานๆถึงจะนอนไม่หลับสักทีหนึ่งแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่นอนไม่หลับนะเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งค่ะจะใช้พลังงานสุดขั้วจะไม่มีการงีบกลางวันไม่อะไรทั้งนั้นคือจะปล่อยให้ร่างกายคือทำงานจนเหนื่อยอ่อนเลยค่ะมีความเชื่อส่วนตัวว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันจะบล็อกตัวมันเองค่ะไม่ไหวปุ๊บไปเองไม่ได้ตายนะคะหลับค่ะต๊อกนี่คือไม่ได้ไหนนะคือยังอยู่ยังอยู่นะวันนี้นะคะเราก็มีวิธีดีๆนะคะมาบอกคุณผู้ชมกันด้วยนะคะซึ่งอย่างวิธีอย่างฝนหรือพี่แป๋วเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแชร์กันค่ะว่า8วิธีมีอะไรบ้างวิธีแรกนะฝนอยากจะบอกให้คุณผู้ชมนะคะจัดห้องนอนให้เหมาะสมสำหรับการเป็นห้องนอนบางคนเขาบอกเลยนะคะว่าห้องนอนเนี่ยเอาไว้ใช้แค่นอนอย่างเดียวไม่ใช่ดูโทรทัศน์ไม่ใช่ห้องทำงานนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะต้องจัดนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงอาจจะต้องแบบแสงสลัวๆหน่อยนะอุณหภูมิในห้องนอนเนี่ยอาจจะต้องแบบไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไปแล้วก็เตียงนอนเนี่ยอาจจะต้องเป็นฟูกที่แบบค่อนข้างสบายหมอนสบายๆผ้าปูที่นอนสบายๆนะคะสร้างบรรยากาศให้นอนหลับสบายกันนะคือก็เห็นบางบ้านไฟเขาก็จะใช้ไฟเหลืองสลึมสลือเลยนะแล้วก็ม่านก็คืออย่างสนิทก็คงจะเพื่อการนี้ถูกต้องค่ะส่วนข้อที่สองค่ะคุณผู้ชมค่ะคือหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนคือโดยเฉพาะในช่วงที่แบบบ่ายๆที่ติดไปตังบ่ายจนข้นๆไปทางอีกนิดเดียวเดี๋ยวจะมืดแล้วอ่ะช่วงโพลเพลอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่แป๋วกินพวกเนี้ยค่ะพวกที่มีคาเฟอีนไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าไปกินในช่วงประมาณสัก 4:00 น. 5:00 น. บอกเลยว่าแป๋วหลับลำบากมากนอนลำบากเนาะคือกว่าจะหลับมันนานเพราะมันจะตื่นตัวตลอดเวลาไงคาเฟอีนนะคะเอานี้มาพี่เราเลี่ยงมาดื่มนมอุ่นๆก่อนนอนเห็นด้วยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ดีเหมือนกันเพราะว่านมอุ่นๆนะคะเขาก็จะมีสรรพคุณเนี่ยให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนนอนนะคะก็ดื่มแทนคาเฟอีนต่างๆได้ค่ะคุณผู้ชมขาเนี่ยจ้าอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะอย่าคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนเนี่ยหลับยากอย่าพยายามงีบในตอนกลางวันค่ะเพราะว่าเพราะอะไรคือร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับอุ้ยก็เราพักแล้วตอนกลางวันเพราะฉะนั้นรันไปยาวๆเลยกว่าจะหลับอีกทีก็ยาวยืดไปนู่นนะคะไม่ได้หลับในเวลาที่เหมาะสมนะคะใช่อะไรอีกอะไรอีกถ้าแนปแบบ15นาทีได้ไหมเจ้นิดๆหน่อยๆก็ได้นิดๆหน่อยๆได้แต่ว่าอย่าหลับยาวในช่วงกลางวันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็เชื่อมโยงกันค่ะคุณผู้ชมขานอนให้เพียงพออย่านอนมากเกินไปนะคะหลังตื่นนอนเนี่ยคนลุกออกจากเตียงแล้วเดินไปสูดอากาศบริสุทธิ์ในเวลาเช้าๆช่วงนี้อาจจะไม่บริสุทธิ์มากนะเพราะว่ามี PM 2.5 ก็ต้องระวังกันนิดนึงนะคะแต่ว่าพอตื่นปุ๊บนะเขาบอกว่าให้ลุกขึ้นจากเตียงทันทีเด้งเลยอย่านอนค้างอย่านอนแบบว่าระเหยนะคะใช่อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญเนี่ยคุณผู้ชมคะเราต้องฝึกที่จะให้
ตื่นและนอนให้เป็นเวลาเขาเรียกว่าเป็นการปรับนาฬิการ่างกายอะค่ะร่างกายเราจะรู้นะคะ3ทุ่มปุ๊บง่วง6โมงเช้าตื่นพอเราฝึกตลอดถึงเวลาปุ๊บเขาก็ไปเองค่ะเออนะคะถ้าหากว่าเรานอนไม่หลับเกินสักประมาณ15ถึง20นาทีพลิกไปก็แล้วพลิกมาก็แล้วทำอะไรก็ไม่หลับเขาบอกมานะว่าให้ลุกออกจากเตียงค่ะนะแล้วก็หาหนังสือหรือว่าอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะดูอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ค่อยๆเคลิ้มหลับไป อย่าเล่นมือถืออย่าเปิดจอคอมพิวเตอร์เพราะว่าแสงไฟจากจอต่างๆเนี่ยจะไปกระตุ้นสมองของเราให้มันตื่นตัวตลอดเวลาคราวนี้ก็จะนอนไม่หลับอีกแล้วก็เสริมอีกนิดนึงนะคะบางคนชอบดูหนังดูละครจนหลับคือถ้าเราไปดูเรื่องที่มันตื่นเต้นเร้าใจตลอดเวลามันจะกระทุ้งให้เราตื่นตัวอันนี้ก็ยิ่งหลับยากไปอีกนะคะเอาละค่ะและข้อสุดท้ายที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือเรื่องราวของการออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราออกอย่างประจำสม่ำเสมออาจจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะคะเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยเดรนพลังงานออกให้หมดค่ะคุณผู้ชมเราก็เหมือนกับสุนัขค่ะคือถ้าเราใช้พลังงานหมดปุ๊บเราก็จะหมดแรงแล้วก็พักผ่อนแต่ว่าเดี๋ยวห้ามไปออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ใกล้ค่ำนะคะเพราะอะไรเราออกกำลังกายร่างกายมันตื่นตัวใช่มันจะกลายเป็นตาสว่างหนักเข้าไปอีกนะคะหลับยากเข้าไปอีกนะคะตอนนี้ก็เป็นอีแปดวิธีง่ายๆที่เราจะแชร์ไอเดียคุณผู้ชมนะคะได้นอนหลับฝันดีกันนะคะย้ำกันอีกรอบนึงใครมีวิธีอะไรดีๆลองแชร์กันเข้ามาได้นะคะโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะคะรับรองค่ะวันนี้ไอเดียเก๋โดนใจก็จะได้รับเสื้อจากรายการเฮอร์เดย์ไปเลยนะคะจ้าอย่าลืมโทรกันเข้ามาเนาะเยอะๆนะเราอยากแจกค่ะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้านะคะไอ้เรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยบางครั้งท้องอืดท้องเฟ้อข้างในมันปั่นป่วนมันก็ทำให้เราหลับยากเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นอยากกันนั้นเลยช่วงหน้าเราจะมาคุยเรื่องของการดูแลลำไส้กันดีกว่าดูแลสนใจใช่ไหมนะคะสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะว่าก็ด้วยเรื่องของโควิด-19 เนี่ยเราไม่คุยถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แล้วค่ะเริ่มต้นจากประเทศจีนแต่ตอนนี้การแพร่กระจายเนี่ยคือไปทั่วโลกและยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเพราะฉะนั้นในวันนี้เราก็ต้องคุยเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่แล้วนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองให้แข็งแรงเพื่อตั้งรับแล้วก็ป้องกันจากโรคร้ายดังกล่าวนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณหมอสมนึกสิริพันธ์ทองนะคะแพทย์ประจำคลินิกเวชกรรมชะลอวัยและความงาม Bangkok Anti Aging Center หรือ BAAC นะคะที่มาพร้อมกับคุณกวางค่ะจะมาบอกเล่าเรื่องราวแล้วก็ประโยชน์ของโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุกมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะสวัสดีคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนการตรวจร่างกายเชิงรุกนี่เป็นยังไงคะคุณหมอครับแตกต่างจากการตรวจสุขภาพทั่วไปยังไงคะโดยทั่วไปการตรวจสุขภาพนี่เป็นการค้นหาโรคใช่ไหมครับเช่นเราเป็นโรคเบาหวานน้ำตาลเราจะเกิน126ใช่ไหมครับแต่ว่าการเชิงรุกเนี่ยบางทีเราบอกว่าแค่ใกล้เป็นโรคเนี่ยเราควรจะจัดการปัญหาก่อนแสดงว่าก็เป็นการป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคใช่ครับได้อย่างนี้ก็ต้องมีการตรวจต่อเนื่องนะสิคะถูกไหมคะแล้วแต่ปัญหาครับคือถ้าเรามีโรคประจำตัวอาจจะต้องตรวจบ่อยแต่ถ้าเราไม่มีปัจจัยเสี่ยงมากก็อาจจะปี2ปีครั้งได้ครับอ๋อถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคุณหมอถามเรื่องวิธีการรับมือกับโควิด-19ค่ะครับโควิด-19 เนี่ยที่ประเทศไทยตื่นตระหนกก็คือเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวจากคนไทยเป็นคุณลุงคุณป้ากลับมาจากฮอกไกโดเมื่อวันที่20แล้วเสร็จแล้วก็เป็นไข้แล้วก็ไม่ไปแจ้งคุณหมอว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงปรากฏว่าติดครับคุณลุงอะติดเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยครับทีนี้ก็เลยเกิดโกลาหลรับเหลิงเลยครับแล้วสุดท้ายก็เหมือนกับว่ามีลูกก็ทำงานอยู่ที่แบงค์หนึ่งอยู่ที่ดอนเมืองครับก็เลยต้องปิดแบงค์ด้วยนะครับอุ้ยคือว่ามันใกล้มากเลยตอนนี้มันใกล้เข้ามามากเลยเรียกว่าใกล้ตัวพวกเราแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นแม่บ้านทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลแถวอนุสาวรีย์นะครับปรากฏว่าก็ติดครับแต่ปรากฏว่าญาติเนี่ยไปเที่ยวกวางโจวมาคือยังเป็นการติดจากบุคคลอื่นนะครับเขาเรียกเป็นเฟส2แต่ถ้าเป็นเฟส3เนี่ยเป็นไทยกับไทยติดกันเองซึ่งตอนนี้เรากำลังระวังว่าจะเข้าเฟส3หรือเปล่านะครับแล้วอย่างพวกเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลที่สุดคือตอนนี้ถ้าดีที่สุดก็คือต้องตอนนี้เราประกาศเป็นสภาวะฉุกเฉินเลยนะครับเป็นโรคติดต่ออันตรายระดับที่14
ของบ้านเราหรือของโลกของประเทศไทยประกาศเลยนะครับถือว่าเราเตรียมพร้อม 100% เต็มตอนนี้เท่าที่ผมแจ้งไปโรงพยาบาลต่างจังหวัดแห่งก็มีห้องแยกให้หมดแล้วครับเตรียมรับเพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่ามี2ประเทศที่เราดูข้อมูลอยู่ตัวผมเองก็สงสัยมากว่าทำไมเวียดนามกับไทยซึ่งมีคนจีนเข้ามาเยอะเนี่ยเรารู้ก่อนคนอื่นด้วยนะครับแต่เราทำไมไม่เข้าเฟส3ในขณะที่ประเทศอื่นอย่างเกาหลีเนี่ยแค่ไปเข้าบอร์ดด้วยกันนะครับเป็นร้อยคนเลยครับติดพร้อมกันเลยที่อิหร่านอิตาลีเนี่ยครับครับค่ะก็ถือว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่บ้านเรายังเป็นเฟส2อยู่แต่เราก็ต้องเตรียมรับ 100% เต็มครับมือแล้วก็ป้องกันด้วยการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันใช่คราวนี้เรามาที่การตรวจสุขภาพเชิงรุกกันต่อดีกว่านะคะคือถ้าหากว่าฝนเนี่ยยังไม่มีอาการของโรคอะไรเลยเราสามารถไปตรวจใช่ครับที่จะทราบก่อนล่วงหน้าได้ใช่ครับใช่ครับเพราะมีหลายข้อบ่งชี้เช่นปริมาณเม็ดเลือดขาวที่อยู่ในร่างกายเรานะครับสารอัลบูมินหรือการตรวจค่าสารโลหะต่างๆเนี่ยเป็นตัวบ่งชี้ว่าร่างกายเราอาจจะอ่อนแอนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระยะสั้นเนี่ยก็จะเป็นมาตรการระยะสั้นในการรับมือปัญหานะครับก็มีหลายแนวความคิดนะครับแม้แต่ในประเทศไทยเราก็มีอย่างเช่นท่านปลัดกระทรวงก็อาจจะฟ้าทลายโจรอาจจะนะครับช่วยป้องกันได้แล้วก็ที่2ก็คือที่ในต่างประเทศก็มีเริ่มการใช้วิตามินซีในปริมาณสูงเช่น6กรัมต่อวันเนี่ยให้3ครั้งติดต่อกันน่าจะป้องกันโรคได้นะครับและอีกโรคหนึ่งที่เราเพิ่งเจอนะครับคือข้อมูลจากคนอินเดียคนอินเดียจะกินอาหารที่มีเครื่องเทศขิงขาตะไคร้มัสลาเขาเยอะๆนะครับแล้วคนกลุ่มนี้ไปอยู่ที่อู่ฮั่นเลย700คนนะครับและสุดท้ายเขาอพยพกลับไม่มีใครติดเชื้อเลยครับก็คือเราไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเชื้อนี่อาจจะอาหารบางอย่างอาจจะมีส่วนช่วยนะครับค่ะอันนี้คือมีวิจัยออกมาแล้วหรือยังกำลังวิจัยกำลังเร่งวิจัยแต่ว่าในขณะที่สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าการใช้วิตามินซีการใช้เครื่องเทศการใช้ฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่น่าจะเป็นอันตรายคือถ้าเราคิดว่าเราคิดว่ามันโอกาสดีกว่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเราก็ดูแลตัวเองได้ครับซึ่งที่BAAC ก็มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพมีทั้งตรวจสุขภาพและการให้ภูมิต้านทานอย่างที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะครับซึ่งเราก็ให้บริการอยู่ครับคุณกวางเนี่ยก็คือผู้ที่เคยเข้ารับบริการถูกไหมคะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะอะไรคือของกวางเนี่ยตรวจครั้งเดียวนะคะก็25รายการเหมือนกันคุณหมอก็จะบอกเลยว่าเลือดเราเป็นยังไงเราควรปฏิบัติตัวยังไงคือโดยส่วนตัวกวางเนี่ยเป็นคนที่โรครุมเราเยอะมากภูมิแพ้จามไอจามตลอดแล้วช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะเราก็ต้องระมัดระวังตัวใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างเป็นคนที่แก๊สในกระเพาะเยอะมากท้องผูกแก๊สในกระเพาะเยอะกินข้าวได้นิดนิดหน่อยๆก็ปวดท้องแล้วก็เลยได้รับโปรแกรมโคลอนจากคุณหมอด้วยโปรแกรมโคลอนใช่ค่ะดูแลโคลอนลำไส้คือลำไส้การขับถ่ายเหรอคะครับก็คือคือแนวความคิดเป็นอย่างนี้นะครับหมายความว่าเราในรับประทานอาหารนะครับอาหารเนี่ยจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากปากเราที่ทานอาหารกลืนออกไปกระเพาะไม่ถึงกี่วินาทีนะครับแล้วก็ไปอยู่ในกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในลำไส้ใหญ่เนี่ยเป็นวันๆครับคือกว่าจะมีการขับถ่ายออกมาใช่ไหมครับทีนี้อาหารที่เรากินปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้เนื้อหมูเนี่ยมันปนเปื้อนด้วยสารเคมีเพราะฉะนั้นโอกาสที่ว่ามันไปอยู่ในลำไส้เรานั้นมันไปสัมผัสแล้วมันค้างนะครับอยู่ในลำไส้เรานานมากถ้าคนไหนที่ท้องไม่ผูกขับถ่ายบ่อยไอสารพิษก็ขับออกเร็วใช่ไหมครับบางคนสองสามวันถ่ายทีนึงก็เปิดโอกาสให้สารพิษเนี่ยสัมผัสลำไส้เรานะครับอันนี้เข้าใจใช่ไหมครับเมื่อกี้เราไม่อาบน้ำเหมือนกันเด็กก็ดูดซึมมันก็มีเวลาสัมผัสก็เพราะฉะนั้นปัจจุบันซึ่งเราเป็นมะเร็งลำไส้มันมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าสิ่งที่เรากินไปเนี่ยมันมีสารก่อมะเร็งปนเข้าไปด้วยแล้วมันไปสัมผัสเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นแนวคิดใหม่ก็คือว่าการเอาท็อกซินหรือการล้างออกเนี่ยก็เมื่อกี้เราไปอาบน้ำใช่ไหมครับผิวหนังเราก็จะสะอาดเพราะฉะนั้นถ้าลำไส้เราขับถ่ายไม่ดีนี่นะมันก็เป็นกายมันก็สัมผัสข้างในนะครับแล้วเราจะมีการทำความสะอาดลำไส้ยังไงคะกับเป็นแนวคิดจริงๆในวงการแพทย์เขาก็ใช้นะครับก็คือการเขาเรียกว่าการสวนล้างลำไส้อย่างเช่นถ้าเราจะไปผ่าตัดเราจะไปคลอดไปส่องกล้องเนี่ยเขาก็จะสวนอุจจาระออกใช่ไหมครับแล้วก็เอาวิธีการนั้นอ่ะแทนที่เราจะป่วยแล้วค่อยไปทำแล้วก็ทำก่อนแล้วป่วยซะล้างมันออกก่อนครับด้วยสารพิเศษหรอคะไม่ใช่เป็นเครื่องธรรมดาเป็นเครื่องโคลอนอยากรู้มากเลยว่าเครื่องโคลอนนี่คืออะไรคุณหมอโคลอนก็คือมันเป็นการล้างโดยการที่ลำไส้เราเนี่ยจะมาประมาณ1ลำไส้ใหญ่นะประมาณเม็ดครึ่งมันกับเป็นท่อเม็ดครึ่งการส่วนล้างก็คือเราก็ใส่น้ำที่เป็นน้ำเกลือแร่เข้าไปเพื่อไปล้างนะครับโดยใช้เครื่องอุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ในหน้าจอเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมครับใช่ครับ
เข้าใจไหมเหมือนว่าเมื่อกี้เราไปล้างท่อนะครับคือลำไส้เราก็คือท่อเม็ดครึ่งซึ่งปัญหาว่าท่อนี้ถ้าเราไม่ขับถ่ายมันก็จะมีตะกั่นมีอะไรตกค้างมันก็จะมีอันตกค้างในลำไส้เราได้แบบว่าเหมือนฉีดน้ำเข้าไปอะไรถูกต้องครับแต่ว่าหลักการนี้มันต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะใช่ไหมคะด้วยมันเป็นพยาบาลที่ต้องคอยนวดคือต้องรู้กายภาคนะว่าทำไมถึงจะขับนวดยังไงและให้มันสะอาดเลยนะครับถึงจะล้างลำไส้ได้ถูกวิธีถูกวิธีและปลอดภัยปลอดภัยด้วยอย่างคุณกวางก็เคยได้มีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมคะเรียบค่ะเป็นยังไงคะตอนแรกกลัวนะคะไม่กล้ามันดูน่ากลัวแต่เชื่อไหมว่านอนเล่นมือถือได้เลยชิวๆเลยค่ะคุณกวางไม่เจ็บไม่อะไรเลยแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นคนบริการเลยนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะครับใช่ค่ะเขาก็จะคอยนวดท้องให้แล้วก็เขาบอกว่าก็จะบอกมาว่าอู้นี่เป็นคราบตะกันเราเห็นเลยนะคะว่ามีคราบตะกันมีคราบอะไรมาแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกเฮ้ยร่างกายเราโอเคเหมือนแบบพวกแบบพิษลำไส้อะไรมันพวกพิษอะไรมันแบบถูกขับออกไปอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราจินตนาการเนี่ยเราจะรู้สึกเราต้องจุกเพราะว่าน้ำก็ถูกการมันไม่น่ากลัวอย่างนั้นใช่ไหมนอนชิลดูแบบว่าซีรีส์สบายๆเลยจริงๆแล้วหลังจากนั้นสัมผัสได้เลยว่าใช่รู้สึกแบบรู้สึกโอ้ยพระเจ้าเหมือนเรามีความรู้สึกว่าสารพิษมันออกไปสักประมาณ 2-3 อาทิตย์เนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราสดชื่นเรารู้สึกแบบเหมือนแบบพวกพิษอะไรมันออกไปเยอะเหมือนกันผมเรียนให้ทราบนิดนึงนะครับว่าอาการที่เราอาจจะไม่ได้สังเกตเช่นบางทีมีกลิ่นตัวนะครับมีกลิ่นตัวมีเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตื่นขึ้นมาไม่เฟรชเหมือนกลับไปบ้านแทนที่จะมีกำลังก็กลับไปนอนนี่อาการมันก็สะสมสารท็อกซินอยู่ในร่างกายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการล้างออกจากลำไส้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ให้ร่างกายสะอาดขึ้นสดชื่นแต่ว่าขณะเดียวกันถ้าเราตรวจเลือดเช่นโลหะหนักหรือสารอื่นๆเราก็ตรวจเจอเพราะว่าการล้างบางทีไม่ต้องใช้ลำไส้อย่างเดียวนะครับบางทีการล้างสารโลหะจากเลือดก็ทำได้เหมือนกันก็ทำได้เหมือนกันแล้วแต่ปัจจุบันวิธีอื่นอย่างเช่นเขายังใช้ด้วยทางการเข้าอบซาวน่าเนี่ยมันก็จะขับสารพิษออกทางเหงื่อได้เหมือนกันถ้าคนที่ไม่ออกกำลังกายไม่มีเหงื่อออกเนี่ยโอกาสจะเป็นสารพิษก็จะมากขึ้นนะครับคือการขับออกทุกท่อนเป็นเหมือนการขับของเสียวจากร่างกายถูกวิธีนั่นเองเป็นวิธีการปกติอยู่แล้วที่ร่างกายมีอยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะว่าสารพิษมันมากเกินไปจนร่างกายเรามันไม่ทันนะครับตอนนี้ถ้าเราสามารถดูแลคือช่วยร่างกายก็จะดีขึ้นถ้าอย่างนี้ถ้าทุกคนแฟนคลับที่ดูอยู่เขาอยากจะเข้าไปตรวจบ้างอยากจะใช้โปรแกรมนี้บ้างยังไม่ต้องถือกระชากระไปปรึกษาได้นะครับที่สุดเราก็คือนัดปรึกษาได้แล้วก็มาถามคุณหมอก่อนว่าตรงกับเราหรือเปล่าใช่ไหมครับหรือคุณหมออาจจะหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หมออาจจะดีไซน์โปรแกรมอื่นให้ก็ได้ถ้ามันตรงปัญหาของเรามันจะเป็นเรื่องการดูแลเฉพาะบุคคลนะครับวันนี้บอกเลยค่ะมีโปรโมชั่นเป็นโปรแกรมพิเศษมาฝากแฟนๆเฮอร์เดย์ด้วยสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะเลยใช่ไหมคะคุณกวางคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าที่นี่มี3ที่ด้วยกันนะคะที่สุทธิสารเนี่ยใกล้ๆตรงนี้นะคะใกล้สถานีรถไฟฟ้าจ้าใกล้นะคะแล้วก็จะมีที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสหรือที่ว่าที่สยามนะคะแล้วอีกที่หนึ่งก็ที่บางนาใครสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็ไปนั่นได้เลยแล้วก็วันนี้อย่างที่คุณหมอบอกว่าเรามีโปรแกรมพิเศษนะคะสำหรับโปรแกรมตรวจ25รายการนะคะเชิงลุกปกติราคา 10,000 บาทนะคะแถมฟรีไปเลยค่ะตรวจโปรแกรมนะคะส่วนล้างลำไส้ด้วยวาลีนบำบัดนะคะมูลค่า 5,000 บาทรวมมูลค่า 15,000 บาทแต่วันนี้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นนะคะ50ท่านแรกเหลือเพียง 2,990 บาทถูกยิ่งกว่าไปตรวจสุขภาพประจำปีอีกแล้วต้องทำยังไงล่ะคะใช่จะให้เขาไปไหนอะไรยังไงด่วนๆค่ะใครที่สนใจนะคะโทรเลยนะคะ02-666-0028ย้ำนะคะ02-666-0028ค่ะหรือว่าโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะสแกน QR code นะคะ LINE @BAAC นะคะ www.bangkokacting.com ค่ะแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกคอยแต่ว่าที่นั่นค่อนข้างสะอาดแล้วก็พนักงานดีแล้วคุณหมอก็ใจดีมากแบบคอยแนะนำให้อยากไปตรวจจังเลยขอจองหนึ่งสิทธิ์ได้ไหมเชิญเลยค่ะขอย้ำเลยว่าคุ้มจริงๆเพราะว่า 2,990 คือ25รายการได้โปรแกรมการตรวจสุขภาพเชิงรุก25รายการเลยแล้วก็มีการโคลอนนะคะโคลอนอีก1นะคะ1รายการด้วยได้ปรึกษาคุณหมอด้วยนะคะกับผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยนะคะในเรื่องของการดูแลตัวเองแบบนี้นะคะโอ้ดีมากๆเลยไปได้ทั้ง3สาขาเลยใช่มั้ยคะ3สาขาสะดวกที่ไหนไปได้เลยสุทธิสารนะคะใกล้ตรงนี้หรือว่าที่บางนานะคะหรือว่าที่โรงแรมปทุมวันปรินเซสหรือว่าสยามนะคะโอ้
ีมากๆเลยได้ตรวจตั้ง25รายการใช่ในราคาแบบนี้นี่คุ้มที่สุดในโลกใช่ย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงได้ไหมคะคุณกวางเผื่อว่าคนที่เพิ่งเปิดมาดูตะกี้นี้เลยได้ค่ะสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ25รายการนี้นะคะปกติ 10,000 บาทนะคะแถมฟรีโปรแกรมสวนลำไส้นะคะด้วยวารีบำบัดมูลค่า 5,000 บาททั้งหมดแล้ว 15,000 บาทนะคะแต่ว่าเฉพาะรายการนี้เท่านั้น 2,990 บาท50ท่านแรกนะคะสนใจโทรไปที่026600028นะคะ026660028นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลได้นะคะสแกน QR code LINE นะคะ @BAAC ค่ะหรือว่า www นะคะ bangkokaging.com สอบถามได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็มีหลายช่องทางให้ติดต่อกันทั้งเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะสแกน QR code ตรงมุมจอด้านล่างนี้ก็ได้หรือว่าไปที่เว็บไซต์นะคะของ BAAC ก็ได้นะคะนะคะที่เราย้ำกันขนาดนี้เราอยากให้คุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปตรวจร่างกายจริงๆนะคะอะไรในโลกใบนี้มันไม่สำคัญเลยนะสุขภาพเท่านั้นสำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยเราได้รับความรู้มากมายเลยนะคะจากทั้งคุณหมอสมนึกแล้วก็ประสบการณ์ที่น่าสนใจจากคุณกวางด้วยขอบพระคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะทั้งสองท่านที่มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆในเรื่องของสุขภาพของเราในวันนี้นะคะคุณผู้ชมและช่วงหน้านะคะเราจะได้อร่อยกันอีกแล้วนะคะช่วงอร่อยติดตลาดนะคะเราจะได้เจอกับสองสาวสวยหมูกรอบคนละอย่างกันนะคะสองสาวสวยนี่เข้ามาพร้อมกับหมูกรอบค่ะและนี่คือเจ้าดังในโลกโซเชียลค่ะเป็นใครอะไรยังไงเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะจ๊ะเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กตอนดื่มนมช่วยลดการเกิดตะคริวได้จริงหรือเคยรู้สึกหรือไม่จู่ๆน้องก็ปวดตึงเป็นตะคริวขึ้นมาเราเชื่อว่าอาการนี้หลายคนคงเคยเผชิญและแก้ไขปัญหาด้วยการบีบๆนวดๆโดยไม่ได้ใส่ใจกับมันแต่รู้หรือไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นประโยชน์ชนิดหนึ่งที่สามารถช่วยลดอาการตะคริวเหล่านี้ได้จะเป็นอะไรไปฟังคำตอบจากหมอก้อยกันเลยค่ะในนมวัวเนี่ยมีแคลเซียมโพแทสเซียมและแมกนีเซียมนะคะเหล่านี้ที่หมอพูดมาเป็นแร่ธาตุสำคัญค่ะที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นระบบประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะการดื่มนมเนี่ยก็สามารถลดการเกิดตะคริวทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายได้ค่ะเพราะแร่ธาตุดังกล่าวเนี่ยก็จะทำให้ระบบต่างๆทำงานได้อย่างสมบูรณ์มากขึ้นค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเกร็ดความรู้จากนมไทยเดนมาร์กสนับสนุนให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงโดยนมไทยเดนมาร์กคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าเราพูดถึงหมูกรอบใช่ไหมหมูกรอบที่ขึ้นชื่อนี่ต้องบินไปกินถึงฮ่องกงใช่ไหมเพราะว่าหนังเนี่ยเขาจะฟูกรอบไม่แข็งเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องบินไปไกลถึงฮ่องกงแล้วนะคะเราอยู่กับร้านเจ้าอร่อยแล้วก็ดังมากๆในโลกโซเชียลนะคะหมูกรอบอากงค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับสองสาวสวยนะคะทายาทหมูกรอบอากงค่ะสวัสดีค่ะคุณมุ้ยแล้วก็คุณปอนะคะกำลังยืนลุ้นอยู่ว่าจะสนชื่อถูกหรือเปล่าคุณมุ้ยกับคุณปอคุณมุ้ยกับคุณปอนะคะก็คือเขาเป็นต้นตำรับมาจากอากงแหละแล้วก็หมูกรอบน่าทานมากคุณผู้ชมฝนเนี่ยเป็นคนชอบกินหมูกรอบมากๆเลยอยากจะรู้ค่ะว่าที่มาที่ไปแล้วก็จริงๆแล้วคืออากงขายมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเราเป็นรุ่นเราแล้วมาสานต่อหรือยังไงอะคะคือของทางเรานี่คือเป็นเจน3แล้วค่ะเป็นเจน3แล้วใช่ค่ะอากงทำมาตั้งแต่20กว่าปีแล้วค่ะอากงเป็นคนบุกเบิกที่เป็นคนเริ่มขายจากบะหมี่ก่อนบะหมี่หมูกรอบหมูแดงแล้วก็คราวนี้หมูกรอบมันก็เหมือนได้กระแสตอบรับที่ดีกว่าเขาเลยทำแต่หมูกรอบอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็มาบุกตลาดหมูกรอบนะคะเพราะว่าหมูกรอบเขานี่โอ้โหน่าทานมากๆเลยอ่ะฉันอยากรู้แล้วสองสาวเขาหัดทำหมูกรอบมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะทำแต่เด็กๆเลยปะเนี่ยจริงๆทำจริงๆประมาณ2ปีค่ะ2ปีกว่าที่มาทำมาใช่ค่ะจริงจัง2ปีแต่จริงพ่อคุณพ่อเขาก็ทำให้สอนให้เราหั่นให้ขายตั้งแต่เด็กๆสานต่อจากที่บ้านนั่นแหละใช่ไหมคะแล้วก็พอมาเป็นเจนที่3รุ่นของเราก็อาจจะมีความแตกต่างก็คือบุกตลาดในโลกโซเชียลนั่นเองเขาบอกว่าเป็นร้านดังมากๆนะคะในโลกโซเชียลมีเทคนิคกลไกอะไรถึงโด่งดังเบอร์นั้นในโซเชียลแอบบอกเราหน่อยได้ไหมจากตอนแรกขายออกบูธออกงานตามห้างก่อนนะคะแล้วเราขายกันเองก็เลยมันเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ย
ทำไมถึงมาขายเป็นผู้หญิงคนขายสวยไงคนขายสวยไม่แล้วเป็นเพราะคนขายแล้วก็หมูกรอบหมูกรอบเด่นด้วยหมูกรอบก็น่ากินพี่ฝนถามนิดนึงค่ะว่าหมูกรอบร้านเราเนี่ยของอากงเนี่ยแตกต่างจากหมูกรอบร้านอื่นยังไงคะแผ่นใหญ่แล้วก็หนังฟูกรอบค่ะหนังฟูกรอบเหมือนต้นตำรับที่ฮ่องกงเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฝนดูจากเนื้อใกล้ๆแล้วนะคะชิ้นชั้นเนื้อของเขาอะมีความชุ่มฉ่ำมันไม่แห้งเวลาทานหมูกรอบเนี่ยคือนอกจากหนังจะกรอบฟูแล้วนะคะเนื้อชั้นเนื้อของเขาเนี่ยจะต้องมีความชุ่มฉ่ำนะคะไม่แห้งมีอย่างที่กล้องซูมอยู่นี่นะคะน่าทานมากๆเลยทานหมูกรอบแล้วก็ต้องคู่กับน้ำจิ้มแบบนี้เป็นสูตรของทางร้านด้วยใช่ค่ะสูตรทางร้านต้องทานคู่กันจะมีน้ำจิ้มอยู่2สูตรก็เป็นซีอิ๊วหวานกับน้ำจิ้มกับน้ำจิ้มใช่เพื่อแก้เลียนด้วยคือปกติเขาก็กินคือหมูกรอบก็กินกันแค่นี้ไม่ได้เอาไปกินแกมกับก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวอะไรใช่ไหมอ่ะสูตรของที่นี่จริงๆกินเปล่าๆก็ได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าใช่ทําไปบ่อยอย่างฝนก็กินเปล่าๆเป็นสแน็คอย่างนี้เลยอ๋อหรือใครอยากเอาไปใส่กับอะไรก็เนี่ยครบรสสําหรับเอาไปก็เก็บไว้ที่บ้านนะถ้าว่าไหนเรามีโอกาสแบบผัดกะเพราหรือว่าเรามีทำอาหารอย่างอื่นเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่ใส่เข้าไปได้เก็บไว้ที่บ้านได้นะคะเวลาการเก็บเขาเนี่ยคือยากไหมหรือว่าถ้าซื้อไปต้องกินเลยหรือยังไงอะคะก็คือเวลาซื้อไปอะหนูจะมีวิธีอุ่นไปให้ค่ะต้องจ้ะจะมีวิธีไปด้วยนะจ๊ะก็คือจะมีทั้งอบและทอด2อย่างค่ะก็คือห้ามเวฟอย่างเดียวก็จะมีวิธีในการรับประทานให้อร่อยกลับไปด้วยเก็บได้นานไหมจ๊ะของหนูฟิตไว้ได้เป็นปีเลยค่ะเวอร์เป็นไงล่ะบอกแล้วว่าวันไหนอยากกินผัดกะเพราหมูกรอบที่บ้านเราสั่งหมูกรอบอากงเก็บไว้แล้ววันไหนเรามีใบกะเพราดีๆเราก็ผัดเลยที่บ้านนะคะเก็บไว้ได้เลยอ่ะแล้วร้านตอนนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคะหรือว่าต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวมีหน้าร้านที่พารากอนชั้นจีชั้นจีที่เดียวเหรอคะใช่ค่ะที่เหลือจะเป็นตามออกบูธอีเวนต์ต่างๆค่ะแล้วเวลาไปบูธไปอีเวนต์ก็คือสองสาวก็จะไปอยู่ที่หนูแจ้งก่อนนะว่าเป็นบางงานก็ตามกันได้ถ้าสมมติว่าอยากจะรู้ว่าสาวๆไปที่บูธไหนบ้างงานไหนบ้างเนี่ยติดตามได้ที่ไหนได้บ้างคะก็คือติดตามได้ทาง Facebook หมูกรอบอากงเลยค่ะอ๋อก็มีเฟซบุ๊กภาษาไทยเลยเนาะหมูกรอบอากงนะคะก็จะมีทั้งเรื่องราวแล้วก็จะบอกแหละโปรโมชั่นว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนอะไรยังไงก็ไปตามเจอกันได้เลยเห็นสวยๆแบบเนี้ยไม่อยากจะเชื่อว่าจะสับหมูกรอบได้อะคือฉันก็นึกภาพไม่ออกว่าแผ่นเล็กนิดเดียวจะถือปังต่อได้ยังไงนั่นนะสิสับได้ค่ะสับได้จริงโชว์เดี๋ยวนี้โชว์เดี๋ยวนี้โชว์ไหมเอานะจ๊ะเจ้าแห่งยุทธจักรมาพร้อมกับปังต่อคนไหนจะโชว์จ๊ะหนูเองค่ะเอาละไหนพี่ฝนขาค่ะพี่ฝนมายืนย่านนี้กันไหมคะได้พี่ฝนมาเปลี่ยนชิมระวังนะคะตอนนี้พี่ฝนต้องอยู่ห่างๆก่อนค่ะถ้าทานอะไรจะเชี่ยวชาญป่านนั้นมีแฟนแล้วยังคะคือพี่เป็นห่วงแฟนสวัสดิภาพแฟนเขามากเลยค่ะดูสิคะมีน้ำหนักค่ะลงไปปึ๊กขนาดนี้นะคะอย่าได้มีเรื่องคือจะบอกว่าสองสาวเป็นเจน3เพิ่งมาสืบทอดเมื่อ2ปีที่แล้วก็จริงแต่ว่าได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำหมูกรอบเอ้ยสับหมูกรอบกับคุณพ่อเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเพราะฉะนั้นการทำต่างๆเนี่ยเชี่ยวชาญอยู่แล้วดูจากลีลาของน้องก็สิคะพี่แป๋วแค่คล่องว่องไวมากค่ะแค่คล่องว่องไวมีหน้าและแขนเล็กเรารู้แล้วไม่ต้องไปยกเวทนี่แหละค่ะยืนสับหมูค่ะแขนกระชับเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวรับในการดูแลแล้วที่บูธเนี่ยเวลาเราไปเราก็คือสับโชว์ปึ้งๆจัดของให้เองเลยใช่ค่ะขายกันปลุกแล้วเท่าไหร่ล่ะคะมีกล่องเล็ก150กล่องใหญ่200อ๋อราคาก็สบายๆ700เฮ้ยฝนแหมเสียวแขนเสียวแขนเหรอนี่ไงนี่ปกตินะคะเราก็จะเห็นแบบเป็นรุ่นอากงอาม่านะคะเพิ่งจะเคยเห็นเด็กสาวๆเนี่ยยืนสับหมูปึ้งแบบนี้มีค่ะคุณผู้ชมคือหนังหอมแม่หนังฟูกรอบหนังฟูหนังฟูกระปูมากแล้วก็ดูชั้นเนื้อของเขานะคะชุ่มฉ่ำมากเข้าปากทีนี้กล้องก็ close เห็นฟันฝนนี่ดูเสียงกบกรึ๊บโอ้โหเป็นไงรสชาติอยู่อร่อยอ่ะหอมแม่น้ำจิ้มก็แซ่บเพราะว่ากินแล้วต้องตักเลี่ยนนิดนึงใช่ค่ะอันนี้สำหรับเด็กๆอันนี้คือไม่เผ็ดไม่เผ็ดจะหวานน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานทานได้แซ่บไม่เธอเผ็ดไม่เธอแซ่บเผ็ดจริงอร่อยจิ้มไปนิดเดียวแต่ว่าแซ่บมากน้ำจิ้มนี่ก็ต้องสูตรพิเศษแน่ๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นสูตรทางร้านทำเองเลยค่ะไหนบอกกันอีกทีซิว่าเราจะ
อยากจะกินแล้วเราจะสั่งได้ยังไงแล้วไปที่ไหนแล้วไลน์อะไรแล้วเบอร์อะไรค่ะติดต่อช่องทาง Facebook ค่ะหมูกรอบอากงได้เลยค่ะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะ0658860579ค่ะค่ะแล้วก็มี IG ด้วยตอนนี้นะคะหมูกรอบอากงใช่ไหมคะก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะคะความอร่อยแบบนี้นะคะ Perday ก็มีป้ายประกาศนียบัตรนะคะมอบให้ด้วยนะคะการันตีความอร่อยหมูกรอบอากงนะคะมอบให้2สาวเลยนะจ๊ะ2สาวแห่งยุทธจักรหมูกรอบถูกต้องอร่อยมากจริงนะคะแล้ววันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะหลังจากจบรายการเฮอร์เดย์ค่ะพบกับรายการบ่ายนี้มีคำตอบนะคะเขาได้เชิญผู้ใหญ่บ้านหญิงแกร่งที่สามารถพาลูกบ้านคว้ารางวัลหมู่บ้านพระราชทานนะคะรวมทั้งสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะจะมีแนวคิดแล้วก็แนวทางในการดำเนินการยังไงนะคะรอติดตามชมกันได้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณชุดพิธีกรของเราสองคนจากวิกตอเรียวินเทจด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะขอบคุณสองสาวด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะที่ถูกคน Her Day วันของเธอ